ช่วงตอนเรื่องเล่าชาวหมาเอ้ยชาวหมอ เป็นหมอกลัวผีไหมเราบอกตรงนี้เลยนะพี่กลัวผีพี่กลัวผีเป็นหมอคนอะไม่ใช่หมอผีจำได้จี้บอกว่าจี้แบกซากไก่ขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านผ่าที่บ้านต่อแต่เจี๊ยบไม่มีเอาอะไรกลับใช่ไหมเราจะรู้ว่าเขาเจ็บเมื่อต่อเมื่อแบบพอจับปุ๊บงับโอ้เจ็บโดนกัดน้องเจี๊ยบขอเบอร์หน่อยได้ไหมจริงไหมตอนนั้นจำได้เลยว่าอกหักมันก็เป๋หอบกระป๋องกระเป๋าวิ่งหนีออกมาจากแคมป์อันนี้ตัวตึงคณะแพทย์ปะตอนที่เราเรียนมหิดลอะเขามีแนวความคิดที่ว่าความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้เขาเหมือนฝึกให้เราไม่ได้เรียนอย่างเดียวให้เรารู้จักออกไปใช้ชีวิตสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ละละนาชาแนลนะคะ yeah. ช่วงตอนเรื่องเล่าชาวหมาเอ้ยชาวหมา มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะพี่มาโร yeah. ตอนเด็กๆที่พี่เตียบนะเรียนหมอคนนะคะ อยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนพี่มาโรเขาเนี่ยเป็นสัตวแพทย์ก็คือหมอของสัตว์ทั้งหลายจะมาเล่าความแตกต่างกันว่าเฮ้ยชีวิตการเรียนของพวกเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างระหว่างการเรียนหมอกับการเรียนหมาการเรียนหมาหมอหมาเออคือจริงๆเนี่ยเราลังเลระหว่างการเป็นหมอคนกับหมอสัตว์ก็คือเราจะต้องมีการเหมือนไปฝึกงานตามโรงพยาบาลต่างๆความชอบของเราคืออยากเป็นหมอสัตว์แต่แม่อยากให้เป็นหมอคนก็คือพอเราไปฝึกปุ๊บเนี่ยเราเจอคนไข้เราเจออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบโหเราเครียดเราก็เลยเบนเข็มไปทางหมอสัตว์ตรงกันข้ามกับเรานะเพราะไปฝึกงานนี่แหละเลยทำให้กลายเป็นเลือกหมอคนก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเราทั้งสองคนในการเริ่มเรียนหมอเนาะพอพวกเราสอบกันติดแล้วใช่ไหมมีเรื่องสนุกๆในวัยเรียนปะเราจำได้เพื่อนจี้ที่เป็นสัตวแพทย์เพื่อนสนิทของเราอีกคนนึงจำได้จี้บอกว่าจี้แบกซากไก่ขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านผ่าที่บ้านต่อแต่เจี๊ยบไม่มีเอาอะไรกลับใช่ไหมมีของเราอ่ะอนาโตมี่เหมือนกันก็จะเรียนผ่าจานใหญ่เขาก็จะมีโครงกระดูกแยกอีกไว้ท่องว่าแบบอันนี้มือชิ้นนี้ชิ้นนั้นแล้วเป็นกระดูกจริงๆอ่ะเป็นกระดูกของอาจารย์ใหญ่เอากลับบ้านไปท่องได้เอากลับบ้านไปท่องได้ตอนที่เราเอามาที่บ้านก็คือวางไว้ข้างล่างแล้วแบบพ่อแม่ก็มาแล้วก็แบบตกใจมาก What? หลายคนชอบถามว่าเป็นหมอกลัวผีไหมเราบอกตรงนี้เลยนะพี่กลัวผีพี่กลัวผีเป็นหมอคนอ่ะไม่ใช่หมอผีอ่ะหมอคนที่ยังมีชีวิตอยู่อนันตปัจฉายะปาติเตทีนะแล้วทุกวันนี้ยังจำชื่ออาจารย์ใหญ่ได้แล้วเวลาทำบุญอะไรเงี้ยก็จะนึกถึงอาจารย์ใหญ่เสมอเพราะว่ารู้สึกว่าเขาคือผู้เสียสละนะในการที่มอบร่างให้กับเด็กๆมาศึกษาเพื่อไปช่วยคนอีกมากมายตอนเด็กๆ เขาก็มีนะบางคนเขาก็ไหว้อาจารย์ใหญ่กันอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาแลบก๊อดเวลาสอบอ่ะเขาจะสอบอย่างนี้เลยนะน้องๆแบบส่วนแขนอย่างเงี้ยส่วนมาอยู่ดีแบบเขาจะเรียกว่าแลบกิ้งแลบกิ้งไม่รู้ว่ายังเรียกแลบกิ้งคือทุกครั้งที่เวลาเราเดินใช่ไหมมันจะมีโต๊ะวางอยู่แล้วก็มีชิ้นส่วนวางแล้วเขาจะมีประมาณ1นาทีมั้งใช่แล้วเขาจะเสร็จแล้วเขาจะกดกิ่งยังก็เล่นเกมโชว์เราก็ต้องวิ่งไปโต๊ะต่อไปไอ้แต่ละโต๊ะที่วางบางทีก็เป็นแบบแขนมาอันเดียวแล้วก็ผูกเอาได้มาผูกเส้นเอ็นเส้นนึงหรือว่าเส้นประสาทเส้นนึงแล้วก็ชี้ว่านี่คือเส้นอะไรนี่คืออะไรให้ไอดีนติฟายอันนี้อะไรอย่างเงี้ยจากการสอบแลบกิ้งอ่ะของคนเขาจะมีการเรียกว่าสอบออสกี้นี่ป่ะตรวจรักษาเหมือนเล่นละครคุณแม่คะแบบหมอมีอะไรอย่างเงี้ยจะบอกหรืออะไรทำนองนี้แต่ไม่ได้พูดทำนองเหมือนในละครนะแบบหมอพยายามที่สุดแล้วค่ะหมอขอเสียใจด้วยนะคะคุณแม่อะไรเงี้ยในเรื่องจริงมันไม่มีนะคนไข้จำลองเขาก็จะโดนเตรียมไว้อย่างเช่นถ้าเกิดให้สอบตรวจท้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่าแบบถ้าเราถามอะไรเขาก็ครูเขาจะสั่งว่าห้ามบอกนักเรียนนะเพราะบางคนมีคนไข้ใจดีแอบแบบเหมือนรู้คำตอบอะนี่แบบเหมือนอยากใบ้นักเรียนอะอารมณ์แบบเป็นการสอบลองเทสที่สนุกของหมามีไหมมีแต่ว่าคือเป็นหมาที่เป็นสัตว์ป่วยจริงนะแต่หมาจะยากกว่านิดนึงนะเพราะว่าหมาเขาบอกไม่ได้ว่าเขาเจ็บเราจะรู้ว่าเขาเจ็บเมื่อต่อเมื่อแบบพอจับปุ๊บงับโอ้เจ็บแน่กัดเคยเห็นตอนที่พวกเราไปทำมูลนิธิกันอ่ะเพื่อนเอาลูกชิ้นล่อให้หมาเผลอแล้วอบเข็มปักเนี้ยมันมีเทคนิคเขาสอนมาหรือว่านั้นประยุกต์เองประยุกต์เองส่วนมากพวกนั้นจะเป็นหมาจรเหมือนห่วงแต่กินแล้วเราก็รีบปักยาพี่เคยไปฝึกงานที่สัตว์ป่ารามาตัวรามาแล้วโรงพยาบาลเวลาเดินผ่าจะพวกสัตว์ป่าเนี่ยเขาจะไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงคือมันจะมีหนอนเหมือนพอเราราดน้ำเกลือไปอ่ะพุ่งขึ้นมาอีกอันนึงคือนกคาสวารีเป็นนกที่ดุมากนกมันก็จะวิ่งแบบนี้
แล้วก็แบบเราก็ต้องรีบแบบวางอาหารแล้วก็รีบวิ่งออกเปลี่ยนมุมมาวิ่งหาฉันกับจี้พี่เจ้าหน้าที่ก็แบบเฮ้ยเฮ้ยให้มันวิ่งไปไล่เขาเราก็วิ่งหนีออกเหมือนพวกสวนสัตว์เนี่ยก็จะมีเรียนแบบเป่าลูกดอกแบบจริงจริงใช่แล้วเขาจะมีตุ๊กตาแขวนไม่ได้ลองกับสัตว์จริงนะปุ๊บปุ๊บโดนเพื่อนคนนึงแคทเธอรีนยิงมาสิแล้วเรามีกิจกรรมลีดจำได้เลยว่าตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะไม่ยอมเป็นลีดเขาชวนมาตลอดเป็นคนเต้นไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้ชอบความสวยความงามจนกระทั่งแบบอยู่มหาลัยเนาะเราก็อยากทำกิจกรรมกับรุ่นพี่แล้วคือรุ่นพี่น่ารักไงเหมือนมีอีกกลุ่มคนนึงที่คอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือพี่ในคณะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราโตขึ้นอีกขั้นนึงแล้วก็ความที่เขามาแบบใจแล้วไม่เป็นไรน้องเจี๊ยบเต้นผิดเต้นถูกก็เต้นไปเลยเราแค่ไปยืนอยู่ตรงนั้นก็พอโอ๊ยไปเลยก็ได้แล้วไงเต้นผิดเต้นถูกจริงแต่เราชอบความเป็นที่มหาลัยของเราที่เวลาเรียนนะเพราะว่าเขาจะมีเวลาให้ทำกิจกรรมแล้วก็เวลาให้เรียนนึกออกปะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโตออกมามันจะทำให้เรารู้สึกบาลานซ์ชีวิตได้คิดดูดิขนาดที่เราเป็นทั้งพูดคำนี้ก็จะกระดาษปากนิดนึงนะเป็นนางสาวไทยเขาเหมือนฝึกให้เราไม่ได้เรียนอย่างเดียวให้เรารู้จักออกไปใช้ชีวิตความรักของพี่เจี๊ยบในวัยเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงแต่เรื่องนี้มันเป็นตำนานเลยสมัยก่อนเป็นลีดไงเข้ามาตัวเกงเป็นลีดแล้วก็กำลังจะประกวดนางสาวไทยช่วงนั้นก็ดูป๊อปปูล่านะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพี่เจี๊ยบขอเบอร์หน่อยได้ไหมปัจจุบันวันนี้เป็นเพื่อนกันแล้วเราได้สามีจากรั้วมหาลัยนะคะแต่ถ้าคุณอยู่ที่คณะเรานะคุณจะได้ตู้เย็นทำไมอ่ะมันเป็นธรรมเนียมเว้ยว่าถ้าเกิดใครคบกันตั้งแต่ปี1จนเรียนจบแล้วแต่งงานหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะจะต้องได้ตู้เย็นนักศึกษาแพทย์เวลาอกหักจัดการกับการเรียนยังไงอาจจะยากคุยกับพวกเราอ่ะคือจำได้เขาต้องไปติวสอบกันแบบสอบยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็ไปกันเขาใหญ่อีนี่ก็ไปเสร็จปุ๊บบ้าหอบกระป๋องกระเป๋าวิ่งหนีออกมาจากแคมป์อันนี้ตัวตึงคณะแพทย์ปะทำวีรกรรมไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้จักกันเพราะว่าไอ้นี่เลยมูลนิธิเลสบีฮีโร่ที่มาสนิทกันตอนไปออกหน่วยด้วยกันใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราจัดฟรีคลินิกแพทย์เฉพาะทางขึ้นที่ขึ้นไปที่ต่างจังหวัดใช่ไหมที่ขาดแคลนอุ้มผางตรงนั้นพิษสุนัขบ้าเป็นโซนสีแดงของอุ้มผางก็คือมีเคสเยอะมากกับพิษสุนัขบ้านะคะแล้วที่นั่นเนี่ยไม่มีการทำวัคซีนคือมีแหละค่ะแต่ว่า มันจะมีตกหล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาสัตวแพทย์ขึ้นไปฉีดมาโลก็เลยอาสามาเป็นสัตวแพทย์อาสาขึ้นไปฉีดยาพิษสุนัขบ้าให้จะมีโปรเจกต์ต่อไปของมูลนิธิ Let's Be Hero นะก็คือจะเป็นเหมือนฟรีคลินิกสำหรับน้องหมาน้องแมวก็จะเข้าไปตามสถานที่พักพิงแล้วก็เอาสัตวแพทย์เข้าไปรักษาเนาะสถานที่พักพิงต่างๆที่เขาต้องการต้องอาศัยพี่มาโลกับพี่หมอจี้นะคะฝากความช่วยเหลือไว้ด้วยค่ะถ้าถามว่าตอนที่เข้าเรียนแล้วคิดว่าตัวเองจะเป็นหมอแบบไหนกับตอนนี้ต่างกันไหมสิ่งที่เราอยากทำคือเราอยากเป็นหมอรักษาคนไข้แล้วก็อยากมีฟรีคลินิกในการช่วยเหลือมันเป็นตามที่เราอยากได้ตรงนั้นแต่คาแรคเตอร์หมอที่เราอยากเป็นวันนี้มันชัดขึ้นตอนเด็กคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปทำโรงพยาบาลแบบแพงๆแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปรักษาคนแบบยากไร้วันเสาร์อาทิตย์ตอนเด็กมันมองภาพสวยไปหน่อยตอนที่เราเรียนมหิดลอะเขามีแนวความคิดที่ว่าความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ค่อยๆหล่อหลอมอะว่าถ้าเกิดเรามีความรู้แล้วมันจะทำให้ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้แล้วทำตามแนวทางมันไปเก็บเกี่ยวความรู้ที่จะใช้ต่อยอดในเส้นทางของเราแล้วมันก็ทำให้ความฝันของเราเป็นจริงได้จริงก็ต้องขอบคุณเขาเรียกว่าอะไรคอนเซ็ปต์นี้ที่ทำให้เรามีกำลังใจมีแรงบันดาลใจแล้วก็เดินไปสู่ความฝันของเราได้แล้วฟรีคลินิกอะตอนแรกที่เราคิดภาพก็ยังคิดไม่ออกว่าจะเอากลุ่มไหนที่จะได้ประโยชน์ที่สุดถ้าสมมติเรามาอยู่ตรงนี้สุดท้ายแล้วมันก็เลยอยู่ในรูปแบบการเคลื่อนที่ไงแต่สิ่งที่คนไกลๆขาดแคลนหมอเฉพาะทางอ่ะคนที่เขาอยู่ห่างไกลมากๆอ่ะตำบลที่เขาอยู่อาจจะมีหมอสูคนเดียวอ่ะแล้วหมอสูคนเดียวจะไปรักษาแบบโรคอย่างเช่นโรคของเด็กอย่างเงี้ยก็เฉพาะทางไปอีกบางคนชอบเข้าใจผิดคิดว่าหมอเนี่ยรักษาได้ทุกโรคคิดว่าเราเนี่ยผ่าตัดได้คือหมอเขาจะเรียนจบมา6ปีเหมือนกันหมดคือต้องเรียนหมดแต่ว่าเราไม่ได้จิ้มลงไปแบบที่จะแบบเชี่ยวชาญเข้าไปที่ลึกก็เลยทำออกมาเป็นฟรีคลินิกแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่เออต้องมีมาคำว่าเคลื่อนที่ถูกต้องถ้าเกิดน้องหมอคนไหนที่ดูอยู่นะคะอันนี้ก็ถือว่าประชาสัมพันธ์ไปเลยอย่างเช่นน้องๆเป็นอินเทอร์หรือว่าพอโรงพยาบาลใดๆก็ตามที่อยู่ที่ห่างไกลอินเทอร์กับพอโรงพยาบาลนี่กันได้อินเทอร์บางทีมันพอด้วยจริงน้องๆอ๋อเพราะว่าที่ต่างจังหวัดใช่ไหมใช่อินเทอร์สามีก็ไปเป็นบุคลากรเลยเขาขาดแคลนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูเคสแล้วว่าคนไข้ที่อยู่ในมือเนี่ยบางทีไม่มีสิทธิ์การรักษาหรือว่าเขาในพื้นที่นั้นน่ะเขาต้องการหมอเฉพาะทางในด้านไหนเนี่ย
พวกพี่สามารถจัดทีมเข้าไปแล้วก็เอาไปรวบรวมคนไข้มาแล้วให้อย่างเช่นหมอคาร์ดิโอหมอเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยเอาพวกเราเข้าไปช่วยตรวจช่วยแบ่งเบาภาระได้นะก็ติดต่อเข้ามาที่มูลนิธิ Lesbian Hero Foundation ค่ะมูลนิธิ Lesbian Hero นะคะที่เจี๊ยบกับเพื่อนๆทำกันกับอาจารย์เดียวนะคะนอกจากกิจกรรมหลักก็คือจะเป็นฟรีคลินิกแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนนะคะแล้วก็2ก็คือฟรีคลินิกสำหรับน้องหมาน้องแมวใช่ไหมพวกเราก็ได้ช่วยทำโครงการใจใหญ่โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดก็ภายใต้มูลนิธิของ Lesbian Hero แหละได้รักษาผู้ป่วยโควิดไปประมาณ 5-6,000 คนนะเนาะก็ต้องขอบคุณประชาชนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนแล้วก็อาสาทุกท่านนะคะถ้าเกิดไม่มีทุกคนก็คงทำไม่สำเร็จค่ะปีนี้ก็เลยเป็นจุดมุ่งหมายที่ดีที่เราจะกลับมาลั่นโครงการต่างๆต่ออีกแล้วก็อีกโครงการนึงที่ทำก่อนที่จะมีโควิดก็เช่นกันนั่นก็คือ Lesbian Hero Save a Life เพราะเราคอนเซปต์นึงที่เรารู้สึกว่าความรู้เนี่ยทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ที่เราได้รับรู้มาตั้งแต่เด็กเนาะจากมหิดลนะก็ถ้าเราเนี่ยให้ความรู้เขาก็จะสามารถช่วยคนได้อีกมากมายแล้วก็มีอาจารย์ท่านนึงที่เราไปฝึกที่อยุธยาตอนที่เราเป็นหมอฉุกเฉินเนาะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์กุ้งบอกว่าเองจะทำอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็น professional ในสิ่งที่เป็นก็เลยอยากจะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปิดสอนการ CPR ใช้เครื่อง AED เป็นประจำฟรีทุกเดือนนะคะก็ลงทะเบียนเต็มนี่ยิ่งกว่าคอนเสิร์ตอีกนะใช่3นาทีปึ๊บเอ้ยนี่ล่าสุด2นาทีเต็มเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยจะเป็นเจี๊ยบสอนเลคเชอร์เองเลยเนาะแล้วเราอยากให้สอนแล้วทุกคนได้จริงๆอ่ะแต่ว่าเรื่อง CPR นี่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยเนาะพี่เจี๊ยบเนาะเพราะว่าเฮ้ยมาโลเคยเจอนี่โหดมากขนาดเจี๊ยบเอาบอกจริงๆนะเจี๊ยบเป็นหมอคนนะแต่จะออกไปข้างนอกจะไม่ได้โคนันนะแบบว่าให้ฉันเป็นหมอฉุกเฉินแล้วต้องเจอคนตายตามที่ต่างๆเหมือนโคนันเงี้ยนี่เป็นหมอหมาแต่ว่าได้ CPR คนจริงข้างนอกโรงพยาบาลว่ะเขาเป็นโรคหัวใจวายอะไรเงี้ยแล้วเราไปเจอเขาก็คือนอนเสียชีวิตสิ่งที่ทำได้ก็คือวิ่งไปปั๊มหัวใจก่อนแล้วก็ปั๊มไปจนกว่ารถพยาบาลจะมาแต่สุดท้ายพอรถโรงพยาบาลมาก็คือเหมือนเขาก็แจ้งว่าเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนเห็นว่าไอ้เรื่อง CPR นี่มันสำคัญมากคือเราไม่ต้องมองว่าเราไปช่วยคนแปลกหน้าที่เดินผ่านถนนนะคือเรามองคนในครอบครัวเราอย่างน้อยนะเราได้สอนใครแล้วเขาเอาไปช่วยต่อให้ช่วยได้ไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ได้ทำใช่ที่พอเราได้สอนเรื่อง CPR ให้กับหลายๆคนใช่ไหมแล้วเราก็เห็นนักเรียนที่ความกระตือรือร้นที่ทุกคนอยากเข้ามาเรียนที่ทุกคนแบบสมัครเร็วมากเงี้ยมันชื่นใจอ่ะบางคนก็บอกว่ามีครอบครัวไม่สบายเป็นแบบเหมือนมีผู้ใหญ่หัวใจวายได้หรือหัวใจหยุดเต้นหรือใครก็ตามมีความเสี่ยงอะไรเงี้ยเขาก็มาเรียนเพื่อที่เขาจะได้ดูแลครอบครัวเขาเคยมีประสบการณ์ได้รับการช่วยชีวิตมาก่อนก็เลยอยากมาส่งต่อให้คนอื่นเงี้ยเราก็ฟังแล้วก็มันก็เลยตรงตามคอนเซปต์ที่อย่างที่บอกน้องมหิดลอ่ะความรู้เนี่ยทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยการที่เราตั้งมูลนิธิ Lesbian Hero กันขึ้นมาเนี่ยจะต้องการให้ทุกคนอ่ะใครก็เป็นฮีโร่ได้มันเลยเป็นคอนเซปต์ที่ชื่อว่า Lesbian Hero ประชาสัมพันธ์ไปเลยแล้วกันสำหรับใครถ้าเกิดมีความรู้มีความสามารถในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วเป็นประโยชน์กับสังคมนะคะก็ลองเสนอแนะไอเดียหรืออยากทำอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยพวกคุณเป็นหมอนี่เลยช่วยคนไม่จะไม่อยากให้คอนเซปต์นี้มาปิดกั้นเลยเพราะอย่างที่เราเคยช่วยกันมาไม่ว่าจะชาวมอร์แกนไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะพอมีคนบริจาคเงินเข้ามาในมูลนิธิเราเนี่ยเราก็ช่วยซื้อของที่ช่วยเขาได้ในช่วงนั้นก็เอาไปบริจาคให้เขาเพราะว่าด้วยความที่เราไม่อยากจำกัดตัวเองว่าฉันจะรักษาแต่โรคแต่ถ้าความช่วยเหลือตอนนั้นมันอย่างเช่นคนน้ำท่วมหรือคนอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในช่วงนั้นอ่ะเราก็สามารถช่วยเขาได้ตลอดเนาะการศึกษาสำคัญเพราะความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ เอ้ยอย่าไม่ว่าจะเป็นหมอหมาหมอคนเนาะเมามอยทำไมหมอหมาเยอะเหลือเกินขนาดนี้เนาะก็ได้ประสบการณ์ใครฟังแล้วรู้สึกอินประทับใจหรืออยากจะแชร์ไอเดียต่างๆที่มีเนาะแล้วสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ใครนะคะที่อยากรู้ว่าความรู้ทำให้อะไรเป็นไปได้บ้างนั้นสามารถไปแชร์ไอเดียแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆในเว็บไซต์ของมหิดลได้เลยค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้วันนี้เราสองคนไปก่อนค่ะบ๊ายบายมีญาติอ่ะเป็นโควิดพอดีช่วงนั้นมูลนิธิกำลังจะเริ่มทำโครงการพอดีมันก็เป็นอะไรที่เป็นความรู้ใหม่แล้วเราก็ได้รับความช่วยเหลือมากวันนั้นที่มูลนิธิกับคุณหมอในทีมเนี่ยช่วยกันดูแลญาติพี่ไก่จนหายป่วยดีจนพอมูลนิธิปิดจ็อบเรียบร้อยแล้วพี่ไก่ติดโควิดเองได้รับความช่วยเหลือจากคุณหมอในมูลนิธิคอยโทรถามคอยให้คำปรึกษาแล้วก็หาโรงพยาบาลดูแลทุกอย่างให้เลยอ่ะมันก็เป็นความประทับใจว่าเออเนี่ยนะคือสิ่งที่เราทำแล้วเราก็ได้รับผลตอบแทนดีใจอะทุกวันนี้ดีใจนะหมอให้อะไรกับสังคมเราก็อยากจะช่วยเหลือเขาจากที่เราไม่กล้าจะทำไม่มีความรู้ตอนที่พี่ไปเรียนกับหมอพี่เงื้อง้ามากเลยนะไม่รู้เลยอะยายว่าแบบเฮ้ยถ้าเจอคน
หยุดหายใจต้องทำยังไงแล้วมันมีประโยชน์มากนะการที่หมอได้สอน CPR กับบุคลากรข้างนอกกับบุคคลภายนอกบุคคลทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยโปรเจกต์ที่ดีมากๆที่ทำให้ทุกคนตระหนักถึงการช่วยเหลือการ CPR การใช้เครื่อง AED ทำให้พี่รู้สึกว่าเราอยากช่วยสังคมถ้าเราช่วยได้หมอที่แม่สอนตรวจให้เป็นโรคหัวใจจริงขายบ้านรักษาตัวได้ไม่ใช่เอาที่จะมาช่วยบ้านหนูเนี่ยช่วยคนป่วยเหมือนหนูนี่จะดีกว่าค่ะกลุ่มเลยที่หนูก็ขอคุณด้วยที่มาถึงที่โรงพยาบาลอุ้มผางแล้วก็ให้ไปถึงที่โรงพยาบาลและวิถีพาตาให้ค่าใช้ใจอะไรทั้งหมดออกให้อ่ะหนูก็ขอคุณดนตรีคลาสสิกทำยังไงให้คนเข้าถึงง่ายนะผักตบชวาเป็นได้แค่ขยะจริงเหรอทำยังไงให้ใบไม้ธรรมดาดูไม่ธรรมดาถ้าอยากตามใจปากแบบไม่รู้สึกผิดล่ะทำยังไงให้สมุนไพรกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ถ้าไม่เป็นสับปะรดเป็นอย่างอื่นได้ไหมอัปเกรดผลไม้ได้ไทยยังไงดียังมีเรื่องอีกเยอะที่คุณยังไม่รู้ว่าความรู้ทำได้ศาสตร์มารวมกันแล้วสร้างอะไรใหม่ๆให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นล่ะพลังของความรู้จะปลดล็อกคำว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน